อ่ะเราดูตรงนี้นะครับอันดับแรกนะครับเตรียมเชื้อนะครับเตรียมเชื้อก่อนนะครับก็เอาเชื้อมานะครับแล้วก็เลี้ยงในอาหารนะครับแล้วก็ข้ามคืนก็จะได้เชื้อที่มันเริ่มขุ่นแล้วจากนั้นเอาเชื้อนะครับเชื้อเฉยๆนี่แหละเท่ากันนะครับลงในทุกเพลทนะครับแล้วก็เอาฝาตัวนี้มาปิดนะครับนี่เวลาปิดลงไปแล้วไบโอฟิล์มก็จะเกิดที่ก้นนะครับแล้วก็เกิดบนเป๊กตัวนี้ด้วยนะครับทีนี้ไอ้ที่เราจะใช้งานนะครับเราจะใช้ไบโอฟิล์มบนเป๊กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเตรียมเพลทไว้อีกหนึ่งใบนะครับที่มีการเตรียมยาจากเข้มข้นมากนะครับไปเข้มข้นน้อยนะครับอย่างเช่นอันนี้อาจจะเริ่มจาก1024นะครับลงไปเรื่อยๆจนถึง0.5อะไรประมาณนี้นะครับหรือ0.25อะไรก็ว่าไปเนาะที่เวลาเราเอามาเนี่ยเราก็จะต้องล้างก่อนนะครับเอาฝามาล้างแล้วก็เอามาครอบลงไปเชื่อมแบบนี้นะครับทีนี้ตัวไบโอฟิล์มตรงนี้ก็จะเจอกับยาที่เรามาทดสอบในปริมาณที่ไม่เท่ากันนะครับเราครอบไว้ปุ๊บเราก็จะบ่มไว้นะครับ24 ชั่วโมงนะครับบ่ม24 ชั่วโมงส่วนมากก็จะ37 องศาเซลเซียสแหละเพราะว่าเชื้อที่สร้างเบลฟีมที่สำคัญส่วนมากก็จะเป็นเชื้อก่อโรคเราก็จะใช้อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิร่างกายนะครับคราวนี้พอเบลฟีมเนี่ยมันเจอกับยานะครับมันก็จะมีบางหลุมที่ยาเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับพอมันน้อยเกินไปปุ๊บมันก็จะควบคุมการเจริญไม่ได้นะครับพอควบคุมการเจริญไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้นะครับเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาเชื้อที่อยู่บนเบลฟีมเนี่ยมันก็จะหลุดออกมานะครับพอหลุดออกมาปุ๊บมันก็จะเพิ่มจํานวนนะครับเชื้อก็จะเพิ่มจํานวนปุ๊บเพิ่มจํานวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือมันจะเกิดความขุ่นนะครับอันนี้สำหรับกรณีที่ไม่เกิดการยับยั้งแต่ในกรณีที่เกิดการยับยั้งนะครับเชื้อที่หลุดออกมาปุ๊บมันไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้มันก็จะหล่นปอกแลกลงไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ขุ่นนะครับหรือบางทีมันอาจจะไม่หลุดออกมาเลยหรือถ้าหากยามันเข้มข้นมากๆนะครับตัวเบลฟิล์มตรงนี้ก็จะตายนะครับก็จะตายนะครับซึ่งถ้าขุ่นแปลว่าเจริญแปลว่าไม่ยับยั้งนะครับแต่ถ้าใสแปลว่าไม่เจริญก็คือมันมีการยับยั้งอาจจะไม่เจริญหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับมันอาจจะเกิดการฆ่ามันก็เลยตายก็ได้ซึ่งตัวเนี้ยเรายังแยกไม่ออกนะครับในสเต็ปนี้ว่ามันจะเป็นกรณีไหนนะครับเพราะฉะนั้นซีนาริโอที่เกิดขึ้นได้คือมีเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3เนาะซึ่ง2กับ3เนี่ยเรายังแยกไม่ออกนะครับว่ามันจะเป็นกรณีไหนทีนี้กลับมาตรงนี้นะครับกลับมาตรงนี้พอเราบ่มครบเวลาแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับที่เป็นตัวก้นเนี่ยก้นเพจนะครับไปวัดการดูดกลืนแสงนะครับเพื่อที่จะหาค่า MIC ออกมานะครับทีนี้พอมันพูดว่าเป็นค่า MIC เนี่ยมันก็จะสับสนกับ MIC ของการทดสอบแบบปกตินะครับเขาก็เลยมีการใช้คำที่มันต่างออกไปนะครับบางที่ใช้คำว่า PMIC นะครับคำว่า P ตัวเนี้ยมาจากคำว่าแพงโทนิกนะครับที่เขาบอกว่าเป็นแพงโทนิก minimal inhibitory concentration เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ความขุ่นเนี่ยมันเกิดจากตัวที่มันหลุดออกมานะครับเชื้อที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันมีชื่อว่าแพงโทนิกเซลล์นะครับเขาเลยบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันดูการยับยั้งแพงโทนิกเซลล์ที่มันหลุดออกมานะก็เลยใช้คำว่า PMIC นะครับทีนี้ตัวเนี้ยเราก็ดูเนาะว่ามันเกิด
เกิดการใสที่หลุมที่เท่าไหร่นะครับสมมุติว่าอันนี้ใสอันนี้ขุ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้คือค่า PMIC นะครับแล้วเราก็ไปดูว่ามันตรงกับความเข้มข้นที่เท่าไหร่นะครับทีนี้ส่วนฝานะครับส่วนฝาเนี่ยเราก็เอามาล้างนะครับเราเอามาล้างก็คือล้างจุ่มอ่ะจุ่มในน้ำกัดหรือว่าจุ่มใน PBS ก็ได้นะครับพอล้างเสร็จปุ๊บเอามาใส่ใน Recovery Plate นะครับเอามาใส่ใน Recovery Medium ซึ่งตัว Recovery Medium เนี่ยก็เป็นอาหารธรรมดาเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมุลเลอร์ฮินตันบอสนะครับเป็น MH บอสที่ไม่เติมยานะครับทีนี้พอเอามาใส่ปุ๊บเขาก็จะต้องทำให้เซลล์ที่อยู่บนเนี้ยทำให้ไบโอฟิล์มหลุดนะครับทำให้ไบโอฟิล์มเนี่ยหลุดลงมาซึ่งวิธีที่ทำให้หลุดลงมาได้นะครับเขาไม่สามารถเอาสก็อตไบรท์ไปขูดได้นะเขาก็ใช้การโซนิเคชันนะครับโซนิเคชันก็คือใช้เครื่องเสียงอัลต้าโซนิกนะครับในการเอาเข้าไปเขย่าให้มันหลุดออกมานะครับทีนี้พอไบโอฟิล์มเนี่ยมันหลุดลงมาแล้วนะครับเขาก็จะเอาฝาตัวนี้ออกไปทิ้งนะครับแล้วก็ตัวก้นเพจเนี่ยก็จะเขาก็จะปิดด้วยฝาปกตินะครับส่วนตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยมันมีซากไบโอฟิล์มไบโอฟิล์มเนี่ยหลุดออกมาแล้วนะครับจากนั้นก็บ่ม37องศาเซลเซียสนะครับ24ชั่วโมงแล้วคราวนี้มาดูซิว่าอันไหนมันขุ่นบ้างนะครับอันไหนมันใสบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าไบโอฟิล์มที่มันหลุดออกมาตอนตรงนี้เรายังไม่รู้นะว่าอันไหนที่มันมีชีวิตหรืออันไหนเป็นแค่ซากนะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันแบบโอ้ยเจอยาแบบเยอะมากจนกระทั่งแบบมันตายไปแล้วอ่ะนะครับมันก็จะใสนะครับสมมุติว่าเนี่ยมันใสนะครับนอกจากนั้นมันขุ่นหมดเลยนั่นก็แปลว่าแถวนี้แหละแถวแรกที่มันใสเนี่ยคือค่า MBC นะครับทีนี้พอที่ค่า MBC อ่ะมันก็จะไปคล้ายๆกับตัว broad micro dilution ธรรมดาถูกไหมเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ไม่ใช้คำนี้ละเขาใช้คำใหม่ก็คือ MBEC นะครับ MBEC เนี่ยย่อมาจาก minimal biofilm eradication concentration นะครับก็คือความเข้มข้นน้อยที่สุดที่สามารถกำจัดไบโอฟิล์มได้นะครับเพราะว่ามินิมอลเนี่ยแปลว่าน้อยที่สุดเนาะส่วนไบโอฟิล์มอิราดิเคชันก็คือตัวนี้คือการกำจัดไบโอฟิล์มนะครับการกำจัดก็คือการฆ่าไบโอฟิล์มนั่นแหละทีนี้เวลาที่เราเอาตัวค่า MIC นะครับ MBC PMIC แล้วก็ MBEC เนี่ยของเชื้อเดียวกันต่อยาชนิดเดียวกันนะครับมาเทียบกันเนี่ยเรามักจะพบว่าเวลาที่เขากลายไปเป็นไบโอฟิล์มแล้วเนี่ยค่า MBEC เนี่ยมันจะสูงมากนะครับสูงแบบสูงปี๊ดเลยนะครับแล้วก็เลยบ่งชี้ว่าเวลาที่เชื้อที่สามารถสร้างไบโอฟิล์มเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายของเรานะครับแล้วถ้าหากเราไม่รักษาเขาให้หายนะครับโดยการกินยาปฏิชีวนะให้ครบชุดนะครับมันก็จะมีเชื้อบางส่วนเนี่ยหลงเหลืออยู่ในรูปของไบโอฟิล์มนี่แหละในร่างกายเราแล้วมันก็จะดื้อยามากขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้แบบเวลาที่นานๆไปอ่ะอยู่ดีๆวันดีคืนดีเราก็ป่วยอีกละนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่ามันมีเชื้อพวกนี้แหละนะครับยังหลงเหลืออยู่นะครับดังนั้นไบโอฟิล์มเนี่ยนอกจากเกี่ยวข้องกับการดื้อยาแล้วนะครับก็ยัง
มีความเกี่ยวข้องกับการรีเคอร์เรนต์นะครับหรือว่าการกลับไข้ของโรคด้วยนะครับ